สวัสดีทุกคนนี่เราทปนอนหนังเองนะคุณกำลังอยู่กับนอนหนังชาแนลแม่งลืมไปเลยว่า Moon Knight มูไนอีพีสองแม่งมาวันพุธด,ดันไปโฟกัสว่าอาทิตย์นี้เนี่ยมันมีหนังใหม่คือหนังของพี่เตอ๋อไงแล้วก็มีโซนิกโซนิกทาไมมีคนพูดถึงน้อยจังเลยไม่ดีหรอหรือไงมูไนอีพีที่สองโคตรมัน <laughs> โคตรมันแล้วก็โคตรฮาพูดได้แค่ว่าไลอันเลโนไม่มีหนาและจริงๆณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราพูดถึงหนังของ MCU เราต้องพูดถึงเชิงธุรกิจด้วยนะเพราะว่าเดดพูจะเป็น X-Men คนแรกที่ MCU จะปลุกปั้น และโปรเจกต์มันคือสตาร์ทแล่เริ่มแล้วด้วยรอแค่ว่าเมื่อไหร่เราจะได้ดูเทเลอร์ Taylor, เมื่อไหร่เราได้ดูตัวอย่างหรือว่าเมื่อไหร่เราจะได้เห็นเดดพูลใน M.C.U ไม่แน่เราอาจจะได้เห็นแวบๆในหมอแปลกเลยไหมเขาแวบเปล่า <c oughs> มีกลิ่นตุ่ๆอะว่าจะได้เห็น X-Men สักคนน่ะในหมอแปลกแล้ว X-Men ที่เพิ่งประกาศสร้างไปคนแรกอะ่ะที่เป็นภาพยนต์ก็จะเป็นเดดพูล <c oughs> กลิ่นแปลกๆตุกๆเอาเป็นว่าเรายังไม่คาดเดาดีกว่านะครับรอดูอีกทีแต่ว่าหน้าตอนเนี้ยคาแรคเตอร์ที่เราได้เห็นที่ผมบอกว่าเดดพูลน่ากลัวแล้วอ่ะก็คือมิสซันไนท์แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมูนไนท์จะเป็นตัวละครที่มีหลายคาแรคเตอร์มาร์คสเปกเตอร์ก็คาแรคเตอร์หนึ่งซีเฟน ็มิสเตอร์ไนท์ก็คือคาแรคเตอร์หนึ่งเลยตัวมูนไนท์ก็คือคาแรคเตอร์หนึ่งเลยแล้วมันจะมีอีกรู้สึกมันจะมี5คาแรคเตอร์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครั้งเนี้ยเราได้เห็นแล้วว่าใน MCU เนี่ยเขาไม่ได้ตีเป็น5บุคลิกเหมือนในคอมิกเนาะ เออเขาตีเป็น2บุคลิกเป็นมาร์คสเปกเตอร์แล้วก็สตีเฟนแล้วมูนไนท์ก็คือเป็นเหมือนตอนแปลงล่างเออเวอร์ชั่นแปลงล่างของมาร์คสเปกเตอร์ส่วนมิสเตอร์ไนก์ก็คือเป็นเวอร์ชั่นแปลงล่างของสตีเฟนจริงๆผมชอบนะไอ้เฮียมันดูเป็นแบบหนังเด็กที่ทำให้เด็กหนวดอย่างเราดูอ่ะไอ้เฮียผมไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ย เป็นจุดที่ผมชอบชิ้หายเลยถ้าเมื่อไหร่ที่เราดูมาร์คสเปกเตอร์อยู่เราก็จะได้เห็นมูนไนควักพัจร์เสียวออกจากอกเหมือนรีฟิลด้วยแบบเหมือนบุฟเฟ่อจกดึงดึงแบบบุฟเฟ่เลยนะแม่งดึงมาก็ยังก็ยังมีอยู่ดึงอันที่สองก็ยังมีอยู่แสดงว่าแม่งมูนไนใน MCU เนี่ยสามารถดึงแล้ปาดึงแล้ปาดึงแลปาดึง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 ชิบท่ชิบหายเลยตอนแรกเราก็ว่า เอะสตีเวนแปลงร่างก็คงเป็นมูนไนท์แต่แบบเฮียสตีเวนก็มีร่างแปลงมีชุดของตัวเองอีกนั่นหมายความว่าใน MCU อ่ะสามารถครเอทชุดขึ้นมาได้อีกเลยนะนั่นหมายความว่า MCU จะมีชุดมากกว่าในคอมิกอีก <c oughs> ไม่อยากจะคิดเลยเฮียโอ้ย h o ตทอยแฮสบู r มาเฟกเอสเอสเอฟอ๋อ ตายแล้วสำหรับผมเนี่ยอี EP ที่2เนี่ยบรรยากาศเหมือนกำลังดูเบลดผสมกับกันสื่อเออผมชอบกันสื่อชิหมหายแบบพระเอกแปลงร่างมีชุดยูนิฟอร์มส่วนตัวไว้สำหรับสู้กับเอเลี่ยนเข้าใจป่ะแล้วก็มีความเป็นเบลดในฟิลของนักรบยามราตรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่ามีฟิลแปลงร่างเขาเรียกว่าอะไรหนังแปลงร่างอะ่ะเออแล้วแม่งแปลงร่างได้ด้วยมีอาวุธอีกตอนเป็นมูลไน ก็มีพระจันทร์เสี้ยวถูกไหมมีพระจันทร์เสี้ยวเป็นอาวุธตอนมิสเตอร์ไนท์มีกระบองฮิค <c oughs> <c oughs> ันหัวอีกแล้ว <c oughs> ตอนที่สองมีใครหลายๆลยคนพูดว่ามีไอ้มาร์คเออมีไอ้มาร์คนะครับไม่ใช่มาร์คสักเกอร์เบิร์กมาร์คสเปกเตอร์ขโมยซีนไม่มีใครขโมยซีนไปได้มากกว่ามิสเตอร์ไนท์อีกแล้ว <c oughs> สำหรับผมนี่กูไม่โฟกัสเฮยเลยโฟกัสที่มิสเตอร์ไนท์กับมูนไนท์โฟกัสที่มาร์คสเปกเตอร์แปลงล่างสตีเว่นแปลงล่างตอนเนี้ยเราได้รู้แล้วว่าออกให้ช่วงปี2 0 1 8ซึ่งในช่วงปี2018เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์ทานอตริปพอดีนั่นหมายความว่ามาร์คสเปกเตอร์คือคนที่ไม่ได้ถูกริปเราก็ต้องมาดูกันว่ามาร์คสเปกเตอร์ได้มีโอกาสพัวพันกับใครบ้างตอนเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ ผมกลัวพูดอย่างนี้แล้กันกลัวมากกว่าการเชื่อมโยงจักรวาลก็คือการที่พ่วงกับจะต้องเล่าตัวมูนไนท์หน้าตอนนี้ออสการ์ไอแซคเป็นตัวละครมูนไนท์เป็นมาร์คสเปกเตอร์เป็นสตีเฟนได้แบบดีดีเลยผมยินดีต้อนรับและผมแม่งแบบซื้อชิปแปงเลยการที่ออสการ์ไอแซ นะครับผมมารับบทมูนไนท์ครั้งนี้คือเพอร์เฟกต์ไลที่ติตัวนักแสดงอีกเรื่องหนึ่งการที่ผู้กำกับจะต้องมาเล่าภาพยนตร์ที่มีมูนไนท์ในอนาคตนะแล้วต้องอยู่ร่วมกันกับซูเปอร์ฮีโร่หลายคนอย่าลืมว่านี่คือจุดเริ่มต้นของ m a r เ e l ครั้งใหม่ช่วงที่ผ่านมา เราก็ได้เห็นแล้วว่าเรามีภาพยนตร์ที่รวมซ u เปอร์ฮีโร่ที่เป็นอเวนเจอร์สถูกไหมครับแล้วเราจะมีกัปตันอเมริกามีไอรอนแมนมีตอมีอ่าโอเคเป็นเหมือนเซตออริจินอลนะแต่ลองนึกภาพว่าต่อจากนี้เราจะได้มีอะไรบ้าง Men, อ่ะ X-Men แนแน่ๆอ่าโอเคอาจจะยังไม่ได้เห็น X-Men มารวมเป็นสงคราม X-Men อะไรขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยๆมันมี X-Men เข้ามาแล้วอ่าเดดพูลเดดพูลมาแนะ่ นะครับผมมูนไนและยังมีเบลดอีกแล้วอย่าลืมว่าเราเห็นเลขสีเราเห็นเลขสีตั้งแต่งานอู้ยช่วงก่อนโควิดแล้วด้วยคือ f a n t a s ีโฟคราวนี้ผมไม่กังวลชิบหายคนที่จะมารับหน้าที่เล่าภาพยนตร์ที่เป็นเหมือน a v e n เจ r ร์ยุคต่อไปอ่ะเอางี้ดีกว่าเป็นหนังแบบรวมซูเปอร์ฮีโร่อ่ะฟอร์มยักษ์มาหารฬาน่ะเหนื่อยแน่เหนื่อยแน่ เชื่อไหมว่าผมดูมูนไนนอกจากความสนุกไอ้สนุกเราสนุกแต่ผมเห็นแล้วแบบโอ้โหแม่งเข้าซีนยังไงวะเนี่ยถ้าต้องไปเจอแบบตัวละครป่วนป่วนอ่ะลองนึกภาพว่าเดฟพูกับมูนไนอยู่ร่วมกันแล้วมีสไปเดอร์แมนอยู่ตรงนั้นมีฮอคไอคทิชอปเออฮอคไอคทพิชอปมันไม่อยากจะนึกเลยอ่ะนี่เพอร์เจอร์แลยนะนี่คือกูเพอร์เจอร์เลยนะ ชีฮักยังไม่มาเลยนะนี่นี่เราดองดูชีฮักนะมิสมาเวลเออโอ้ยมิสมาเวลด้วยโอ้โหคราวนี้กลายเป็นว่างานที่ตัวผู้นกับจะต้องรับหน้าที่ในอนาคตอันไกลอนาคตอันไกลนะที่เป็นหนังรวมซูเปอร์ฮีโร่ออ้เหี้ยหนักแน่นอนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมูนไนเนี่ยโคตรอยากให้มีหนังเลย เออผมอยากเห็นเลยเพราะว่าน้ำหนักในการเล่าซีรีส์กับภาพยนตร์ผมเคยพูดอยู่บ่อยๆนะว่าการเล่าซีรีส์เนี่ยเราได้เห็นรายละเอียดเราได้เห็นชีวิตประจําวันเราได้เห็นไทม์ไลน์ชีวิตประจำวันของตัวละครตัวนั้นที่ละเอียดมากกว่าภาพยนตร์แต่ว่ามูทของภาพยนตร์น่ยมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งมันก็จะมีความยิ่งใหญ่อลังการมันก็จะมีความเข้มข้น ในเนื้อเรื่องที่มากกว่าซีรีส์เพราะว่าในภาพยนตร์แอร์ไทม์มันน้อยกว่าซีรีส์ซีรีส์มาเวละมีไม่กี่ตอนก็จริงอย่างมูลได้มี6ตอน2ตอนนี้อาทิตย์หน้านี่ก็คือครึ่งทางแล้วนึกภาพว่าเออโอเคมันสั้นเว้ยแต่ตอนละ45-50นาทีเนี่ยมัน4-5ชั่วโมงเลยนะเออมัน4-5ชั่วโมงเลยมันยาวกว่าภาพยนตร์สอเท่าสเท่าเพราะฉะนั้นมันมีแอร์ไทม์ที่เยอะขึ้น พอมีแอร์ไทมที่เยอะขึ้นเขามีเวลาเล่ารายละเอียดรีเทลระหว่างทางมากขึ้นนี่เรายังไม่นับมูดโทนอีกนะเพราะว่าณตอนนี้ผมกล้าพูดว่าถ้าอ้างอิงจากมูนในปัจจุบันเนี่ยมูดโทนเป็นหนังไปแล้ว EP แรกอ่ะยังมี CG ลอยๆนะ EP ที่2โอ้โหไม่เนียนคลิปเลยไม่มีรอยแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับ EP1 ่ง อีพีหนึ่งซีจีแม่งลอยเป็นหนังเกรดบีเลยจําได้ปะ่ะที่รถมันทุกวิ่งแล้วไม้หล่น <S 2> <S 2> ผมถือว่าทุกคนดูแล้วนะอีพีแรกอะที่ขับไล่กันอะแล้วมีรถไม้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บหล่นแล้วจังหวะที่ฐานลงมายืนแล้วรถไม้มันตุ๊บๆลอยชึ้นหายลอยเป็นหนังเกรดบีเลยลอยเป็นชาร์กนาโดเลยอะจริงๆก็ไม่ได้เวอร์ลอยเป็นชาร์กนาโดเลย,เ,ลย,เ,เ,ลยเฮียแม่งแบบคืออีพีสองดูดีขึ้นผิดหูวิตาเลยอย่างนี้ดีกว่าและเรื่องเรื่องเนี่ย ถ้ามูนไนท์ได้มีโอกาสทําเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันจะเข้มข้นกว่านี้ลองนึกภาพว่ามูนไนท์ได้มีโอกาสเป็นภาพยนตร์ส่วนคอมเมดี Action, Hold, Hold, นะ้ก็จะอยู่ในคาแรคเตอร์ของมิสเตอร์ไนท์หรือสตีเฟนส่วนที่เป็นแอคชั่นโหดโหดเรทอาเลยนะก็จะอยู่ในมาร์คสเปกเตอร์ไม่ใช่ว่าพวกเราแบบโอ้โหเสพติดความรุนแรงแต่ดูสไตล์ของตัวละครนั้นๆสิมันสมควรที่จะได้เห็นความรุนแรงเพราะว่าตัวละครเนี่ย เราติดตามและเติบโตกับมันในฐานะนักฆ่าทหารรับจ้างมันมันมีความรุนแรงถ้ามันไม่มีความรุนแรงโอเคตัวละครบางตัวอาจจะไปเล่นดราม่ามากขึ้นแต่มันก็น่าเสียดายไงเข้าใจปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนเนี้ยผมอยากเห็นมูลนท์เป็นภาพยนตร์ชิปแปงเลยและอีกอย่างหนึ่งคือตอนเนี้มันจบเอาไว้แล้วนะว่า ตอนที่2องมาร์คสเปกเตอร์คุมร่างแล้วก็ไปจบที่อียิปต์ทะเลทรายนู่นเลยและอีกอย่างหนึ่งคือมาร์คสเปกเตอร์พูดเอาไว้ว่าโดยประมาณนะผมจำได้อะหรอกเป๊ะๆไม่ได้ถ้าไม่ได้คอนชูพวกเราตายไปหมดแล้วฉันต้องรับใช้คอนชูนั่นแสดงว่ามาร์คสเปกเตอร์ได้ทำสัญญากับคอนชูเป็นเนื้อเรื่องแบบเดียวกับในคอมิกเลยเพราะว่าเขาใช้วิธีการ ปูจากการพูดประโยคแค่นี้นั่นหมายความว่าเขาไม่จำเป็นต้องสร้างแบบพีโคจุดเริ่มต้นมาร์คสเปกเตอร์ทำสัญญากับคอนชูอะไรเงี้ยไม่ต้องคุณอยากรู้ก็คืออ่านคอมมิกเลยครับจริงๆเซิร์ชแบบ พี่อิ๋วก็ทำมาไว้นะเออเนคอตเมลฟิตนะเออผมก็ดูจากพี่อิ๋วนี่แหละนะครับผมติดตามช่องเนคอตเมลฟิตของพี่พี่อิ๋วอยู่อะไรเงี้ยและตอนนี้ EP ที่2โอ้โหแม่งแอคชั่นอีกแล้วแม่งคือมูนไนท์เป็นซีรีส์อีกตัวหนึ่งที่ไม่มีช่วงเอื่อยช่วงท้องช้างเลยไม่มีเลยนะครับผมโอ้โหแม่งบิวอัพมันมากด้วยความที่มันบิวอัพหนักขนาดเนี้ย มันจะมีจังหวะที่บางช่วงนะครับที่ต้องคัดไวเพื่อบิวอัพให้มันตื่นเต้นระทึกใจโอเคไอการบิวอัพตรงนี้มันทําให้เราตื่นเต้นมันทําให้เรารุนระทึกมันทําให้เราสนุกผมก็สนุกแต่การดูซีนแอคชั่นที่บิวอัพตัดชุบชับช,ชุบชับแอคชั done, ่นดุดันบิวอัพกันดุเดือดขนาดนี้มันต้องมีอะไรที่ช่วยป้องกันสายตาของคุณก็คืออ๊อ ตัแว่นกองแสงที่จะช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำลายและทำลายสายตาคุณและวันนี้ออปตัสได้เปิดไอเทสแล็บให้ทุกคนได้เข้าไปวัดสายตาจากนักทัศนมาตรแล้วเลือกแว่นที่คุณชอบได้แบบตาต่อตาตัวต่อตัวเลยจริงๆ คุณสามารถ walk in ไปเลือกแว่นที่คุณชอบได้ที่ Optus Eye Test Lab สยาม Square ซอย5และอย่าลืมนะโค้ด worm movies ลด100บาทไปเลยเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่า ep 3เป็นยังไงเส้นทางของตัวละครเมียมาร์คสเปกเตอร์จะเป็นยังไงมาร์คสเปกเตอร์กลับไปอียิปต์จะไปเจออะไรแล้วตัวละครตัวเนี้ยังมีบุคลิกอื่นเพิ่มขึ้นอีกไหม <S <S ผมเชื่อว่าไม่ได้มีแค่2 ผมเชื่ออย่างนั้นนะไม่ได้มีแค่2ถ้าตัวละครตัวนี้มีอีก1บุค,คลิกมันจะมีอีก1ร่างให้เราเห็นเออแต่ว่าอีกบุค,คลิกหนึ่งอะ่ะมันจะเกิดขึ้นตอน EP 6เลยไหมเพื่อส่งจบไปเห็นในซีซั่น2หรืออะไรอย่างเงี้ยก,ก็เดี๋ยวค่อยลุ้นกันนะครับผมแต่ว่าตอนเนี้ยเรามารุ้นกันก่อนว่ามาร์คสเปกเตอร์เนี่ยกลับไปอียิปต์เนี่ยเขาต้องไปทำภารกิจอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นอยู่แล้วนะว่า คือที่บ้านของซีเว่น่ะมันจะมีทรายที่ล้อมรอบอยู่ใช่ไหมเออนั่นก็หมายความว่าตัวละคอม m าร์สเปกเตอร์เนี่ยได้ย้อนกลับมาอีปต์ได้ย้อนกลับมาฝั่งทะเลทรายนี่มาก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าภารกิจที่ คอนชูพามาร์คสเปกเตอร์มาที่อียิปต์มาที่เทะเลทรายเนี่ยเขาจะไปทําอะไรต่อตอนนี้คือแม่งแบบแค่2 EP คือตื่นเต้นมากอาทิตย์หน้าคือครึ่งทางและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณออบตัสไว้นาะทีนี้ด้วยครับผมใครที่สนใจแว่นออบตัสนะแว่นกองแสงนะยุคนี้นะแม่งต้องมีจริงๆแล้วแว่นกองแสงที่ดีๆเชื่อถือได้นะครับผมแล้วใส่สบายใส่ได้ทั้งวันเลยเนี่ยเนี่ยใส่ออกจากบ้านยังได้เลยนะครับผมเผื่อบางทีคุณไปดูหนังไงเออแล้วแบบคุณไม่อยากได้แบบ ทรงแว่นที่เป็นแบบแว่นกองแสงแบบไอเทยจจ๋าๆขนาดนั้นนะ่ะก็เนี่ยเป็นแว่นแฟชั่นได้ด้วยป้องกันสายตาคุณจากแสงสีฟ้าได้ด้วยใครที่สนใจออฟตันะก็ไปที่สียมสแควร์ซอย5ก็ได้ออฟตัตไอเทสแลบหรือจะไปที่เพจออฟตัดก็ได้อย่าลืมนะลดร้อยหนึ่งเว r m ์มมู e บส ครับผมขอบคุณออบตหน้าที่ด้วยครับผมขอบคุณครับสุดท้ายนี้นะถ้าใครดูหนอนหนังนะครับผมเพิ่งมาติดตามหรือติดตามมานานแล้วถ้ายังไม่ได้กดซับสไครป์ฝากกดนะครับขอกราบขอซับสไคร b ์ให้ผมนะครับกดซับสไคร b ์ผมหน่อยตึ๊หนึงสกรูเมาส์ลงไปแล้วคลิกนิดนึงส่วนถ้าใครกดซับสไครป์แล้วขอบคุณมาก ขอบคุณมากจริงๆนะครับผมและถ้าใครต้องการจะสนับสนุนนอนหนังนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจค่าน้ําค่าไฟอะไรอย่างนี้นะครับผมก็สามารถกดสนับสนุนได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือปุ่มจอยนะครับถ้า iPhone iOS iPad มองไม่เห็นก็ ลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะครับผมเลือกสามส่วนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือแค่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคือคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ